กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็มี1ภาพยนตร์นะคะที่กำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่9กุมภาพันธ์นะคะนั่นก็คือมือปราบสัมภเวสี The Lost Case นะคะหลายท่านน่าจะเคยได้ชมทางโทรทัศน์นะคะก็เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะคะจากค่ายกันตนาโมชั่นพิกเจอร์นะคะแล้วก็เป็นการกำกับนะคะของคุณชยันต์อิทธิจตุพรนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เนี่ยมาจากรายการมือปราบสัมภเวสีนะคะก็ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของสิ่งลี้ลับนะคะเรื่องของผีเนี่ยอย่างแพนชอบนะคะแล้วก็รายการเนี่ยเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่เชื่อว่ามีสาเหตุอาการป่วยมาจากสัมภเวสีนะคะโดยทางรายการก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมาหลายเคสแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งที่เป็นเคสจริงๆนะคะได้ไม่ได้ถูกเปิดเผยในรายการนะคะแล้วทีมงานเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของภาพยนตร์ The Lost Case นะคะเรามีวิทยาให้ชมกันด้วยค่ะจากรายการมือปราบสัมภเวสีสู่ภาพยนตร์สุดหลอนต้อนรับปีใหม่เขาเป็นอะไรตายเลยครับเขาแขวนคอตรงห้องเก็บของเนี่ยเคสที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเตรียมพบกับเรื่องราวสุดสะพรึงที่คุณจะไม่มีวันลืมมาดูเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเปิดมิติให้คนที่ชอบดูหนังแล้วก็เป็นหนังแนวแบบสยองขวัญที่จริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเรื่องผีเรื่องความเชื่อเหล่านี้ซึ่งรับประกันว่าจะต้องสนุกแน่นอนมือปราบสัมภเวสี The Lost Case 9กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะก็สร้างมาจากเรื่องจริงนะคะที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนนะคะสำหรับคุณเต้นกันจารึกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถนัดนะคะในเรื่องของการทำภาพยนตร์ที่หลอกหลอนนะคะก็เรื่องนี้น่าชมทีเดียวฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะคะสำหรับ The Lost Case มือปราบสัมภเวสี9กุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดลงทะเบียนนะคะ02496-0493-4 นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะใครที่สอบถามเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความรักใส่คำว่ารักเข้ามาเราก็จะรวบรวมไปตอบในช่วงที่3นะคะ422-1606นะคะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะครับท่านแรกนะคะจากคุณนิชานาถเกิดวันที่21ธันวาคมปี29นะคะ 17:30 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานออกจากงานตอนนี้จะดีไหมคะทำอาชีพอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับ คือพูดอยู่เสมอนั่นแหละว่าก่อนจะเปลี่ยนงานก็ควรที่จะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณคืออันนี้อาจจะต้องใช้ทุนรอนมากหน่อยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแม้กระทั่งธุรกิจในเรื่องของการค้าทองคำนะซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้ทุนรอนเยอะอีกกลุ่มนึงนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ต้องทำบุญมากหน่อยแต่อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และสุดท้ายนะครับในแง่ของการหาอาชีพเสริมเนี่ยถ้าคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ผมเชียร์นะเกณฑ์ในเรื่องของงานจริงๆถ้ายังไม่มีสิ่งใหม่รองรับอย่าเปลี่ยนแต่ถ้ามีแล้วไม่ว่ากันค่ะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณพนัชกรนะคะเกิดวันจันทร์ที่8ธันวาคมปี18นะคะเที่ยงครึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งกระถางส่งขายจะรวยไหมนะคะโชคก้อนใหญ่จะมีเข้ามาบ้างไหมคะวันจันทร์ที่8นะครับ8ธันวาตรงกับวันจันทร์18ค่ะคืออย่างนี้ฮะส่วนใหญ่พวกกระถางเนี่ยเราก็จะนึกถึงที่มันอยู่กับพวกต้นไม้ดินพวกปุ๋ยแต่ถ้าธีมของคุณสามารถที่จะทำถึงขั้นลักษณะที่ว่าแบบเหมือนกับเป็นเครื่องประดับได้เพื่อความสวยงามได้เนี่ยก็ถือว่าสมรูปดวงมากขึ้นแต่เน้นต้องส่งอ่ะถ้าคุณบอกส่งขาย
มีการจรมีการเดินทางมีการขายส่งตามร้านรวงต่างๆอันนี้ถือว่าสมรูปนะครับแล้วก็การเสี่ยงโชคในดวงผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิพัฒน์พงศ์นะคะ16มีนาคมปี19วันอังคารนะคะเวลา14นาฬิกาตรงสมัครงานไว้ค่ะอาจารย์จะได้ไหมครับตอนนี้ตกงานอยู่แล้วก็ถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดระยองค่ะเพราะเขาปีไม่ค่อยดีนะครับเบื้องต้นตรงกับวันอังคารถูกต้องของคุณปีจรเนี้ยถ้ามีโอกาสได้ถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธมากน้อยขอให้ทำนะครับในส่วนของงานปีนี้เนี่ยจริงๆอาจจะต้องวิ่งเต้นหน่อยโดยเฉพาะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศพอจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนครับทำเสริมอย่างที่เรียนวิ่งเต้นอย่างที่บอกครับค่ะลัคนาราศีค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดระยองระยองสักครู่ครับบ่าย2โมงนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับค่ะมาท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะจากคุณอเนกนะคะเกิดวันอังคารที่2กุมภาพันธ์ปี09เวลาตี 1:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะจ้ะเป็นวิศวกรค่ะอาจารย์อยากจะทราบเรื่องของการงานบูชาอะไรดีคะสมุทรสงครามพระพฤหัสบดีเสวยอายุอยู่นะครับก็พระปางสมาธิจะเป็นพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้นะพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองพระสัมสัมวิสะเทพะนะครับวันละ19จบส่วนในเรื่องของฟิลเอนจิเนียร์เขาบอกวิศวกรเนี่ยทำได้หลายอย่างอยู่แล้วนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะระหว่างพวกฟิลคอมเมอร์เชียลกับลงในไลน์ผมเชียร์ลงในไลน์เพียงแต่ว่าให้เน้นหน้างานซ่อมบำรุงงานโมดิฟายพวกงานติดตั้งพวกงานเอนจิเนียริ่งพวกนี้สมรูปกว่าลักษณะพวกงานโพรคิวเมนต์หรือว่างานขายนะเน้นซ่อมเน้นงานปรับปรุงครับสมุทรสงครามค่ะอาจารย์ลัคนาราศีลัคนาสถิตอยู่ในสมุทรสงครามนะครับเป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะพิจิกพ้น1ธันวาคมนี้ไปแล้วจะเบาลงเยอะเลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมคิดนะคะเกิดวันอังคารที่21เดี๋ยวนะคะไม่ใช่ค่ะอังคารที่29ตุลาคมปี00นะคะเวลามาก่อนนะคะเวลาเกิด 21:18 นาทีนะคะเป็นผู้หญิงทำงานรับงานพิมพ์แล้วส่งต่อนะคะ2ปีนี้แย่มากเลยเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะอาจารย์โอ้ยปีที่แล้วนี่แทบจะเลิกผมใช้คำนี้นะทั้งอุตสาหะทั้งกาลีนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยความจริงพอเข้าย่าง60ไปแล้วเนี่ยถึงจะยังไม่ดีขึ้นแต่ผมว่ามันนิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะหลังเดือน4เป็นต้นไปประมาณเดือน4ไทยเนี่ยก็ตกประมาณเมษาคาบเกี่ยวมีนาคาบเกี่ยวเมษาเป็นต้นไปเนี่ยพอจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็พยายามหนึ่งเลยการทำบุญเสริมเนี่ยเน้นไปทำบุญลงศพมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งนะครับหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นที่ผ่านมาดาวการเงินก็เสียหายของคุณช่วงนี้ราหูเสวยอายุควรที่จะบูชาพระปางป่าเลไลนะครับค่ะขพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบค่ะโชคดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณตู่นะคะเกิดวันอังคารที่5เมษายนปี08เวลาเที่ยงตรงนะคะเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ค่ะอาจารย์การเงินและโชคลาภคุณตู่เปิดอู่ซ่อมรถแหมอังคารหินนะอังคารพยายะมันต้องซ่อมอย่างเดียวอยู่แล้วส่วนอริด้วยสมกับรูปดวงแต่อีกอย่างนึงคุณตู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชายหรือหญิงนะคุณต้องลงไปซ่อมด้วยนะต้องเปื้อนค่ะต้องเลอะต้องลงไปคลุกกับมันอาชีพนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้แล้วก็ถือว่าสมรูปดวงด้วยแต่การเสี่ยงโชคพื้นชะตาปีนี้เข้าขั้นย่ำแย่ผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฤทธิพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่30เมษายนปี37นะคะ 11:20 นาทีจะได้รับราชการไหมครับแล้วก็ถามเรื่องของคู่รักค่ะปัตตานีเป็นสีนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากต่างเพศนะครับ
ฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วถึงจะมีคนมาให้ความสนใจคุณต้องวางตัวให้ดีแต่มองในแง่หนึ่งความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเก่าคนเดิมเนี่ยก็มีโอกาสพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าไม่แต่งก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ลงหลักปักฐานนะครับรับราชการดีหรือไม่ความจริงมันขึ้นอยู่กับหน้างานที่ทำว่าเด่นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะงานราชการโดยตรงเช่นการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรพวกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณต้อมนะคะเกิดวันพฤหัสที่6กันยายนปี16ค่ะ 11:36 นาทีนะคะงานนวดนะคะแล้วก็ถามภาพรวมทั้งหมดและการทำบุญเสริมค่ะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็คือดาวพฤหัสงานนวดก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณจับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้ด้วยยิ่งดีนะครับหรือลักษณะของการทำฟิลอาชีพนี้มีการนำเอาศาสตร์ของต่างชาติเข้ามาปรับใช้ก็ถือว่าใช่แต่ปีนี้ตัวคุณเองผมเป็นห่วงคุณนวดเขาแต่อังคารกาลีเสาร์อายุตัวคุณเองกำลังจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกถวายของมีคมซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดครับท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะจากคุณเอมิกานะคะ18ธันวาคม34 17:05 นวันพุธนะคะถามเรื่องของเนื้อคู่และโชคลาภค่ะ17:05 ค่ะปีนี้ย่าง26นะครับถ้ายังโสดอยู่มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจนะ28 26วงกลมก็ตกรักใหม่ด้วยฉะนั้นปีนี้จนถึงธันวาคมก็เตรียมความพร้อมนะส่วนหนึ่งนะครับการเสริมชะตาพระเสาเสวยอายุจนถึงย่าง27เสาเสวยก็ควรที่จะบูชาพระปางนาคปลกถ้าสะดวกก็วัดนาคปลกภาษีเจริญนะครับพระคาถาบูชาหัวใจคาถาบูชาพระเสาก็คือโสมานกะริฐาโทวันละ10จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกอล์ฟนะคะ19มิถุนายนปี32เที่ยงคืนกว่าครับฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะอาจารย์ช่วยแนะนำอาชีพให้ผมหน่อยครับฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ ขออภัยฮะวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ดวงนี้ใจร้อน ดวงนี้ใจร้อนนะครับความอดทนก็มีไม่มากนะและบางครั้งก็กล้าเกินจำเป็นแหมเหมือนต่อว่ายังไงไม่รู้ไม่ใช่นะครับ2กลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณากลุ่มอาชีพแรกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยมินิมาร์ทค้าของเก่าสวนเกษตรทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือเกี่ยวข้องกับพวกขายดินขายปุ๋ยนะอีกอันนึงดาวอาทิตย์นะอยู่เรือนเงินด้วยแต่ต้องใช้ทุนเยอะหน่อย IT เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองลองดูครับว่าถนัดหรือไม่ถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำนะนะเอาละค่ะตอนนี้สายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจากคุณอะไรคะจตุพรลาภปัญญาค่ะค่ะคุณจตุพรเกิดวันที่เท่าไหร่คะ12ตุลา26ค่ะเวลาเกิดจ้ะ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าตรงกับวันอะไรทราบไหมคะวันพุธค่ะวันพุธกลางวันค่ะวันพุธกลางวันโอเคปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะครับปีนี้ผมจะเน้นในเรื่องของสุขภาพก่อนละกันผมเน้นปัญหาบริเวณหลังกับช่องท้องและปีนี้ถ้ามีแพลนอยากจะซ่อมบ้านซ่อมรถขอให้ทำถือเป็นการแก้ดวงนะครับค่ะจะคิดตั้งใจคิดจะปลูกบ้านใหม่เลยค่ะก็โอเคเปลี่ยนแปลงย้ายก็ได้จะเปลี่ยนแปลงใช่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้เพราะว่ากาลีก็มันมีเกณฑ์และอยากให้ทำค่ะแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับอะไรรู้ไหมฮะอลินะก็ดูแลในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องหน่อยอาจจะมีบางส่วนที่ต้องใช้เงินกู้นะครับหรือว่าวิ่งขอหยิบขอยืมชาวบ้านเขามานะฉะนั้นถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมหรือแม้กระทั่งสร้างในที่ใหม่ผมก็ไม่ขัดค่ะวางแผนการเงินให้ดีเท่านั้นเองค่ะนะแล้วจะได้ที่ที่ถูกใจด้วยนะคือหมายถึงว่าเมื่อได้ที่ถูกใจสร้างขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยในช่วงปีนี้ก็คือที่เราจะปลูกนี่เราก็ถูกใจแล้วเราก็สร้างขึ้นมานี่คือจะถูกใจดีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ห่วงเรื่องเดียวเรื่องตังค์แต่ความสุข ความสุขเมื่อทำอ่ะใช่อืมค่ะนะครับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็อย่างที่ผมเตือนน่ะแต่ถ้าเกิดว่านอกจากลงทุนเรื่องบ้านลงทุนเรื่องอย่างอื่นนี่ก็ดีไหมคะ
ก็ส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็ถือเป็นการแก้ดวงในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับของคุณเนี่ยอย่างที่บอกช่วงหลังช่องท้องและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือปีนี้ผมให้ระวังในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะความเคร่งเครียดระบบประสาทหรือแม้กระทั่งลักษณะอาการแพ้ต่างๆภูมิคุ้มกันปีนี้จะอ่อนแอหน่อยมันจะส่งผลแต่ถ้าเกิดเราได้ปลูกบ้านทำบ้านเราก็จะดวงดีขึ้นในระดับหนึ่งฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวนะเพราะว่าอาการอย่างที่ผมบอกคุณก็เป็นอยู่ถูกไหมฉะนั้นเรื่องหาหมออันนี้เรื่องนึงคุณต้องหาอยู่แล้วอันนั้นทางวิทยาศาสตร์ก็ทำไปแต่ในแง่ของโหราศาสตร์ก็ทำอย่างที่ผมบอกและอีกเรื่องนึงปีนี้หาโอกาสทำทานกับสัตว์นะครับช่วยสุนัขน้องหมาน้องแมวกี่ทางก็ได้ใช่ไหมคะทำบ่อยยิ่งดีไม่ต้องทำมากยึดที่เลข10 10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันไปไม่ใช่หมายถึงว่าตัดสี่เท้าหรือตัดสองเท้าหรือตัดไม่มีขาก็ได้ครับแล้วทุกอย่างใช่ครับก็ยึดที่เลข10ไงสมมุติถ้าจะปล่อยปลาก็10ตัวนะจะช่วยน้องหมาน้องแมวถ่ายชีวิตโคกระบือครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบแล้วสมมติว่าหนูจะสร้างบ้านสีที่ถูกโฉลกที่ดีอะไรคุณจะเป็นสีอะไรคะเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าครับตั้งใจจะให้เป็นเจ้าบ้านเองค่ะก็โทนสีบ้านส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็โทนสีอ่อนๆ นะก็สีเทาก็ได้นะครับหรือถ้าเข้มขึ้นมานิดสีส้มสีเขียวอ่อนอย่างนี้ได้ไหมคะสีเหลืองอ่อนๆจริงๆได้ไหมคะกลุ่มแรกคือเทาน้ำตาลกลุ่มที่สองถ้าใช้พวกสีครีมสีเหลืองไข่ไก่พวกนี้โทนสีขาวก็ใช้ได้อันนี้คืออยู่อาศัยแล้วจะได้รับความเมตตาจะได้เพื่อนบ้านดีๆนะครับอยู่แล้วจะมีคนอุปถัมภ์สีส้มก็พอใช้ได้เด็กบารมีอะคะสีส้มฮะถ้าเสริมความมีอำนาจใช้โทนสีส้มค่ะพูดง่ายๆนะแต่ถ้าเมตตานี่สีครีมฟังให้ดีส้มเสริมความมีอำนาจสีเหลืองอ่อนสีขาวคนอุปถัมภ์เทาน้ำตาลเสริมทรัพย์อ๋อจ้ะถ้ารวมอยู่ในนี้3สีเลยก็ได้ใช่มั้ยคะถ้าคุณคิดว่ามันไม่น่าเกลียดก็เอาแต่หมายถึงว่าโทนข้างนอกบ้านโทนนอกบ้านมันควรจะเป็นสีเดียวแต่ว่าข้างในห้องข้างในคุณจะใช้แตกต่างกันไม่ว่ากันอ๋อแต่พูดถึงตัวข้างบ้านนี่จะคือหมายถึงสีนอกบ้านใช่มั้ยไม่ใช่จ้ะอ๋อค่ะเนาะมีอะไรถามเพิ่มเติมมั้ยคะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องบ้านเนี่ยคือว่าก็พอสมควรนะคะจ้ะก็นั่นแหละเหนื่อยเรื่องเงินหน่อยเท่านั้นเองนะวางแผนจัดสรรเหนื่อยเรื่องเงินใช่เพราะว่าเรื่องเงินก็แต่ตั้งใจว่าจะล็อกบ้านให้ได้ปีนี้ก็คงต้องเหนื่อยเรื่องเงินใช่ครับเพราะวงกลมมันตกแล้วเป็นมูลละแปลว่าเป็นก้อนด้วยจะมีภาระเป็นก้อนเบื้องเริ่มเลยค่ะนะครับได้ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้จ้าสวัสดีค่ะคุณจตุรนค่ะครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจ้าจากคุณทิพวรรณนะคะเกิดวันเสาร์ที่29มีนาคมปี29นะคะ 23:55 นาทีจะมีโชคเรื่องงานหรือไม่คะทำอะไรเสริมดีเอ่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับคนผมใช้คำว่าจะมีคนช่วยเหลือเรื่องงานมากกว่าโดยเฉพาะถ้าคิดจะ create อะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นสิ่งที่ต่างจากเดิมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องงานแน่นอนคุณก็ต้องวิ่งเต้นเพราะปีนี้เกณฑ์งานมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงฝากระวังปัญหาเรื่องของพวกคดีความนิดนึงแล้วก็ไปตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอีฟนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ปี07นะคะกรุงเทพเวลาบ่ายโมงตรงนะคะถามเรื่องของหนี้สินโชคลาภนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ทับ355ค่ะอาจารย์55พระฤหัส2ดวงก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนามากขึ้นนะครับก็ถือว่านิ่งนะเลข3ก็เสริมครับขับในเรื่องของความขยันขันแข็งแต่การเสี่ยงโชคปีจรนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกผมไม่เชียร์สภาพคล่องโดยรวมยังเป็นปัญหาครับและไม่แปลกที่คุณบ่นว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินแต่ฟังให้ดีเข้าย่าง54เนี่ยที่เพิ่งเข้ารวมถึงย่าง55เนี่ยขาเข้ามันจะมีมากขึ้นค่ะเนาะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณบุญรัตน์นะคะเกิดวันที่17ตุลาคมปี22วันพุธกลางคืนนะคะอยากจะค้าขายเกี่ยวกับอะไรดีตอนนี้ทำงานอยู่โรงงานนะคะโชคลาภค่ะแหมปีนี้คันนะครับพุทธะเป็นอายุกรรมะเป็นสีไงอยากทำละใช่ก็คือเกณฑ์งานปีนี้อยากจะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
อยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามองเป็นในเรื่องของการทำเสริมถ้ามองในเรื่องของการทำเสริมอย่าออกนะครับอย่าเพิ่งออกจากงานนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะดวงนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทำเสริมก็พวกลักษณะการจับเสริมมือเปล่าซื้อมาขายไปขายตรงก็ได้เพียงแต่ว่าต้องขวนขวายแล้วมันจะไม่ได้มาในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่มีฟลุกนะต้องใช้ความพยายามแล้วมันจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นฉะนั้นยังไม่ต้องออกทำตัวเนี้ยเป็นการทำเสริมไม่ว่ากันครับค่ะโชคลาภมีไหมคะกาลีครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณไปนะคะคุณไปนะเกิดวันอังคารที่13เมษายนปี19เวลา 02:56 นาทีบอกว่าทำรีสอร์ทค่ะ 02:56 ผมถือ13เมษายน19เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณไปยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอ่ะโอเคถ้ายังมีลักษณะมีน้ำมีต้นไม้มีธรรมชาตินะครับก็พอที่จะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นนะแต่ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียถ้ายังไม่ได้ทำไม่เชียร์ให้ทำแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยปีนี้ลองดูครับรีโนเวทเล็กๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นวิธีการการทำงานหรือการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมทำเล็กๆเพราะตอนนี้สภาพคล่องคุณก็ไม่ค่อยจะดีปีจอนี้หาโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปทำบุญเสริมหลักฐานความมั่นคงครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493-4นะคะช่วงหน้าก็จะเป็นเรื่องราวของความรักด้วยนะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ใส่คำว่ารักนะคะได้ตอบช่วงหน้าแน่นอนเนาะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดชัดเจนนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะครับ